ายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมนะครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับคาดการว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ธนาคารแห่งประเทศไทยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2% ไว้เท่าเดิมในการประชุมวันพรุ่งนี้6สิงหาคมนะครับเพื่อจะรอประเมินสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอีกระยะหนึ่งก่อนนะครับแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มปรากฏสัญญาณการฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองและการดำเนินมาตรการต่างๆของภาครัฐเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแต่การที่เครื่องชี้เศรษฐกิจบางรายการยังคงให้ภาพที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ส่งผลทำให้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าแบงก์ชาติกนง.นะครับคงจะรอดูพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนหน้าอีกสักหน่อยก่อนเพื่อจะประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตนะครับเดี๋ยวติดตามดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามช่วงนี้กันหน่อยถ้าใครสนใจเรื่องของทำเลทองขยับเข้ามาทางนี้ฟังทางนี้เลยครับวันนี้ครับพี่ต๋องของเราคุณอลงกตบุญมาสุขผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับพี่ต๋องจะมาชี้ทำเลทองย่านบางนาครับว่าทำไมบางนาจึงได้ชื่อว่าเป็นทำเลทองแห่งใหม่กำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นแถวแถวบางนาบ้างซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้านะครับพี่ต๋องพร้อมแล้วครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ต๋องครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและคุณผู้ฟังครับพี่ต๋องผ่านไปแถวแยกบางนาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเนี่ยผ่านบ่อยมากนะครับแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับไปทำอะไรแถวนั้นเพราะว่าจริงที่พักนะครับก็อยู่ใกล้ๆดังแยกบางนาอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าทำไมผ่านตรงนั้นบ่อยส่วนใหญ่จะชอบไปเดินที่เมกะบางนาอ๋อใช่ใช่มีศูนย์เคโฮมสมัยครับอยู่ที่นั่นด้วยใช่ไหมใช่ครับนึกว่าไปหาของอร่อยอร่อยกินแถวนั้นอีกนะแล้วผ่านบ่อยๆตรงนั้นเนี่ยไปเมกะบางนาตรงนั้นก็เยอะเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าบางนาเป็นทำเลทองเนี่ยพี่ต๋องว่าเท่าที่เห็นกับตาเนี่ยมันจริงไหมครับพี่ต๋องครับก็ถือว่าค่อนข้างสอดคล้องนะครับกับคำพูดดังกล่าวนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าบางนานี่โชคดีมาตลอดนะฮะคือถ้าเราไล่ย้อนไปตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเนี่ยตรงนี้ไม่ท่วมเป็นที่เดียวที่น้ำไม่ท่วมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไปเนี่ยนะครับเราเห็นศักยภาพของบางนาสักปี2ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแยกบางนาเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทำเลหนึ่งที่มีศักยภาพนะครับเพราะว่าบางนาจะได้ประโยชน์จากการที่มีส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับซึ่งวิ่งระหว่างแบริ่งกับสุดปากการนะครับครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระหว่างการก่อสร้างนะครับจากกำหนดการเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถเปิดใช้บริการได้เนี่ยนะครับก็อีก3ปีคือปี2560อ๋ออีก3ปีจะได้ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียวแบริ่งสมุทรปราการแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วผมก็คิดว่าในโครงการดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเดินมาแนวทางที่ถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของประชาชนเนี่ยในบริเวณดังกล่าวมันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับครับนะครับเห็นว่าเวลาความเจริญไปตรงไหนรถไฟฟ้าไปตรงไหนเนี่ยห้างใหญ่ๆก็จะตามมาด้วยใช่ไหมค
ครับก็หนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าจริงๆทางบริเวณแยกบางนาเนี่ยก็มีห้างใหญ่ๆอยู่หลายห้างเลยนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ค้าปลีกขนาดใหญ่นะครับภายใต้ชื่อก็คือ Bangkok Mall นะครับของใครฮะเขาเป็นกลุ่มของ The Mall Group นะครับก็มีการประกาศที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งก็พื้นที่ในการพัฒนามีถึงประมาณ100ไร่โอ้โหเป็น100ไร่เลยสำหรับ Bangkok Mall ของกลุ่ม The Mall Group แหละครับใช่ครับก็ในส่วนการพัฒนาดังกล่าวนี้จะพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งนะครับแล้วก็รวมทั้งย่านพาณิชยกรรมด้วยนะครับงั้นถ้าเราดูจากศักยภาพของทำเลแล้วเนี่ยซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง100ไร่เนี่ยนะครับในรายละเอียดของโครงการนะครับเบื้องต้นก็จะมีการกำหนดทำเป็นเรื่องของมีสวนน้ำขนาดใหญ่ถึง 20,000 ตารางเมตรนะครับสวนสนุกนะครับอีก 30,000 ตารางเมตรซึ่งไม่มีในทำเลนั้นนะครับโรงภาพยนตร์อีก14โรงนะครับซึ่งถ้ารวมกันแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่รวมกันกว่า 650,000 ตารางเมตร 650,000 ตารางเมตรอย่างนี้เนี่ยเม็ดเงินลงทุนไม่มหาศาลแหละครับเนี่ยก็ประมาณการเบิกเงินลงทุนไว้ในโครงการนี้กว่า 20,000 ล้านบาทนะครับโอ้โหถ้าโครงการนี้เสร็จเนี่ยผมว่ามันจะเปลี่ยนภาพนะฮะแล้วก็เป็นการยกระดับพื้นที่รอบๆ4แยกบางนาให้เปลี่ยนไปอย่างมากเลยหรือเปล่าพี่ต๋องครับอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้พื้นที่โดยรอบสี่แยกบางนาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยในอนาคตอันนี้เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างแต่วันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับลองไปใช้ชีวิตอยู่ช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงแถวอ่อนนุชไปเนี่ยไล่ไปถึงแยกบางนาตอนนี้นะครับที่ผมเห็นชัดเจนมากก็คือว่าเขากำลังทำฟุตบาทสองฝั่งนะครับราดยางอย่างดีนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยทั้งถนนทั้งฟุตบาทเนี่ยได้รับการพัฒนารับปรับปรุงขึ้นมาแล้วได้เตรียมเอาไว้รองรับแล้วครับก็ค่อนข้างดูสะอาดตามากเลยต้องขอยื่นชมด้วยนะครับพี่ต้องนิดนึงครับสำหรับโครงการ Bangkok Mall ของ The Mall Group เนี่ยคิดว่าจะสร้างสักเมื่อไหร่แล้วจะเสร็จได้ใช้จริงๆอีกสักกี่ปีครับเนี่ยพร้อมๆรถไฟฟ้าหรือเปล่าก็ผมคิดว่าอาจจะใกล้เคียงกันกับรถไฟฟ้าเสร็จนะเพราะใหญ่พอเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราดูพวกห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่สร้างกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เก่งครับใช้เวลาไม่ถึงปีนะครับหรือว่าปีนิดๆหนึ่งก็สร้างเสร็จแล้วละในส่วนที่เป็นมอลนะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ผมคิดว่าก็คงใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีขึ้นไปในการสร้างเพราะที่นี่จะทำเป็นศูนย์รวมความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งรวมทั้งย่านพาณิชยกรรมด้วยนะครับพี่ต๋องครับถ้าพูดถึงโครงการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนะฮะรอบบริเวณ4แยกบางนานะย้อนหลังกลับไปสักประมาณปี50-51จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนมันล้นแล้วหรือยังพี่ต๋องเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาสร้างดักกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าเราจะดูตัวเลขย้อนหลังไปตั้งแต่ปี51นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราสำรวจเราพบว่ามันมีตัวคอนโดมิเนียมเนี่ยเปิดขายอยู่ประมาณสัก 3,000 ยูนิตนะครับแต่ถ้าเราลากยาวจากแยกบางนาไปถึงวงแหวนรอบนอกนะซึ่งก็ขยับออกไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะรวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 5,000 ยูนิตนะครับถามว่าไอ้ 5,000 ยูนิตเนี่ยมันมากไปไหมนะครับซึ่งถ้าเราดูล้นหรือยังของศักยภาพเนี่ยก็คิดว่ายังไม่ถึงโอกาสที่จะเป็นเรื่องของโอเวอร์ซัพพลายนะเพราะว่าตัวของชุมชนเมืองเนี่ยมีการขยายไปโซนนั้นจริงๆนะครับยังไม่ล้นใช่ไหมครับครับแล้วราคาขายเนี่ยมันปรับขึ้นมาเยอะไหมหรือว่าคนที่ซื้อคอนโดไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันขยับขึ้นบ้างไหมครับครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าในช่วงระยะเวลา2ปีเนี่ยที่ผ่านมาถ้าเรารับถอยหลังไปเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยจะขายกันอยู่ประมาณสักตารางเมตรประมาณสัก 80,000 นะครับแต่วันนี้ขยับไปถึงราคาขายเนี่ยนะครับขึ้นไปประมาณ 93,000 บาทต่อตารางเมตรไปแล้วถ้าคิดเป็นราคาขายที่ปรับเพิ่มขึ้นก็กว่า 16% 16% ในช่วงระยะเวลา2ปีนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วราคาที่ดินแถวนั้นล่ะแถวแยกบางนาล่ะเป็นยังไงบ้างไม่คิดถามคอนโดใช่ไหมนะครับขึ้นไปสูงมากนะครับราคาที่ดินเนี่ยถ้าเป็นริมถนนสุขุมวิทนะครับใกล้สี่แยกบางนาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาขายจะอยู่ประมาณสัก170,000 บาทต่อตารางวานะครับปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ถ้าเรามองว่าถ้าหากโครงการ Bangkok Mall เนี่ยนะครับของกลุ่ม The Mall ที่จะสร้างเสร็จเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ราคาที่ดินรอบศูนย์การค้านะฮะเวลาเราวัดเนี่ยราคาที่ดินถ้าเราวัดว่าจากศูนย์การค้าแล้วก็ระยะห่างไม่เกินสัก500เมตรเนี่ยเราเชื่อว่าราคาที่ดินเนี่ยจะขยับขึ้นไปประมาณสัก 30-50% ทีเดียวโอ้โห
ถ้าอยู่ห่างในรัศมี500เมตรจากศูนย์การค้าขนาดใหญ่เนี่ยราคาที่จะปรับขึ้นถึง 30-50% จากปัจจุบันเลยแหละใช่ครับเพราะว่าที่ดินมันถูกการพัฒนาไปแล้วนะครับครับเดินเข้ามานะครับก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะดึงดูดเนี่ยให้คนเข้ามาลงทุนในย่านดังกล่าวเนี่ยมากขึ้นอย่างต่อผมถามอย่างนี้แล้วกันพี่ต๋องจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะฮะแล้วโครงการคอนโดมิเนียมของใครบ้างถ้าเจ้าแบงคอกมอลล์เนี่ยสร้างเสร็จขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำให้ได้รับอานิสงส์สูงสุดเนี่ยเป็นคอนโดมิเนียมโครงการไหนจะได้จดชื่อไว้นะครับใครบ้างพี่ต๋องครับก็หลายโครงการนะครับก็จะมีอย่างโครงการของ The Sky สุขุมวิทนะครับที่พัฒนาโครงการโดย Property Perfect นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับกับอีกโครงการนึงชื่อโครงการ The Coast นะครับของกลุ่ม BKK The Coast ของกลุ่ม BKK ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเดอะโคสเนี่ยสร้างเสร็จแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าอยู่นะครับแล้วราคาขายถ้าเราเทียบตอนเปิดตัวเนี่ยนะครับตอนเปิดตัวจะอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทต่อตารางเมตรแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าขายกันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 96,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นมาเห็นเลยใช่ครับพี่ต๋องครับนอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าขนาดมหึมาเกิดขึ้นในแถวๆ4แยกบางนาแล้วตรงเนี้ยถ้าพูดถึงเส้นทางคมนาคมไปมาเนี่ยมันก็สะดวกอยู่แล้วใช่มั้ยใช่ครับก็สะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้มีทั้งทางด่วนนะครับแล้วก็ทางยกระดับที่จะวิ่งออกไปชลบุรีนะครับแล้วก็เชื่อว่ามันมีแผนที่จะสร้างรถไฟรางคู่ขนาดเบานะครับวิ่งระหว่างทางบางนาสุวรรณภูมิก็จะช่วยขนส่งเนี่ยคนออกไปนี่นอกเมืองได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในย่านบางนาเองค่อนข้างที่ได้เปรียบในการเดินทางนะครับนะอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ได้ข่าวจะมีอะไรนะไลท์เรลรถไฟรางคู่ขนาดเบาด้วยเหรอพี่ต๋องใช่ครับก็เป็นการขนคนนะครับโดยใช้รถไฟรางคู่เนี่ยขนคนออกไปออกจากในใจกลางเมืองออกไปให้มากที่สุดนะครับเอาละครับต้องให้พี่ต๋องสรุปแล้วล่ะครับว่าปัจจุบันตลาดของที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านจัดสรรในเขตบางนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเป็นยังไงพี่ต๋องรบกวนสรุปให้ฟังหน่อยครับครับสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในย่านบางนาเนี่ยก็มีสินค้าอยู่หลายระดับเลยนะครับแล้วก็หลายประเภทด้วยทั้งคอนโดมิเนียมนะครับแล้วก็บ้านจัดสรรซึ่งประมาณการว่าในเขตบางนาเนี่ยจะมีตัวคอนโดและบ้านจัดสรรที่เปิดขายอยู่ประมาณสัก 7,700 ยูนิตนะครับโดยใน 7,700 ยูนิตเนี่ยแยกเป็นบ้านนาราบนะหรือบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับประมาณสัก380ยูนิตเพราะฉะนั้นคำตอบคือว่าคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในย่านนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมีถึงประมาณ 7,300 ทีนี้ถ้าเราไปดูเรื่องระดับราคาบ้านนะครับในบ้านจัดสรรเนี่ย380ยูนิตเนี่ยขายไปแล้วเนี่ย60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าบ้านจัดสรรที่ขายกันเนี่ยมีราคาขายเนี่ยมากกว่า10ล้านถึง 56% เกินครึ่งเนี่ยเป็นบ้านราคาสูงกว่า10ล้านใช่ไหมใช่ครับนะครับก็อาจจะได้เนื้อที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นบ้านก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามองไปสินค้าที่เป็นทาวน์เฮาส์นะครับทาวน์เฮาส์เนี่ยระดับราคาจะอยู่ประมาณสัก 3-5 ล้านนะครับที่เหลือก็จะเป็นคอนโดมิเนียมทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าคอนโดมิเนียมที่เปิดขายอยู่เนี่ยขายไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 80% นะครับจาก13โครงการเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นห้องแบบ1ห้องนอนเดี๋ยวนะครับพี่ต๋องครับคอนโดมิเนียมประเภทไหนครับในโซนบางนาเนี่ยที่ขายดิบขายดีมากที่สุดครับเป็นคอนโดแบบไหนครับพี่ต๋องครับกี่ห้องนอนครับเป็นแบบ1ห้องนอนนะครับ1ห้องนอนนี่ขายได้มากที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอนโดที่มีราคาถูกลงมาไม่เกิน3ล้านล่ะขายดีไหมพี่ต๋องก็เป็นตัวที่ขายดีนะครับคือ1ห้องนอนยังไงก็ราคาคงไม่สูงมากแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนโดมิเนียมที่ขายกันอยู่ราคาที่ไม่เกิน3ล้านเนี่ยในย่านบางนานะครับจะมีถึง 69% อื้อหือนะถ้าเป็นบ้านเนี่ยที่ขายดีคือบ้านราคา10ล้านขึ้นไปใช่ครับแต่ถ้าเป็นคอนโดโซนบางนาเนี่ยต้องราคาไม่เกิน3ล้านใช่ครับแล้วก็แบบ1ห้องนอนเนี่ยขายดีที่สุดนะครับขายดีที่สุดนะฮะเอาละครับนี่ทำให้เราสามารถพูดคำนี้ได้มั้ยครับพี่ต๋องว่าบางนาเนี่ยคือทำเลทองครับพูดได้ครับเพราะว่าจากนี้ไปเราคงเห็นการเปลี่ยนแปลงในย่านบางนาค่อนข้างเยอะนะครับนะเอาละครับพี่ต๋องครับมีคนฝากถามพี่ต๋องมาเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับพี่ต๋องครับเป็นอาหารในช่วงหน้าฝนไม่รู้ถามได้ไหมพี่ต๋องถามได้ครับได้ครับในฐานะนักชิมแล้วก็นักโภชนาการด้วยไม่รู้นะอาจารย์ต๋องนะอาจจะถามแบบรูปลับตัดตอนหน่อยพี่อย่างเช่นเรื่องของอาหารที่เราควรจะกินเข้าไปในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายเราแข็งแรงรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนได้เนี่ยเราควรรับประทานอะไรบ้างครับพี่ต๋องครับนะครับ
ก็ง่ายๆเลยนะครับคือช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะแพร่พวกเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นอาหารที่เราควรจะป้องกันรักษาโรคแน่นอนต้องทานให้ครบ5หมู่แน่ๆนะครับแล้วก็พยายามเน้นเรื่องของผักผลไม้นะครับเพราะว่าผักกับผลไม้เนี่ยจะมีพวกวิตามินซีวิตามินอีวิตามินบีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมทั้งในอาหารที่ประเภทเนื้อสัตว์บางประเภทนะครับอย่างเช่นพวกกรดโอเมก้า3เนี่ยซึ่งจะอยู่ในพวกปลาทะเลงั้นถ้าเราทานปลาทะเลเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกผักสีเขียวนะครับพวกนี้ก็จะมีสารอาหารที่เป็นเรียกว่าเบต้าแคโรทีนค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างเช่นบรอกโคลีใช่ไหมครับผักบุ้งแครอทมะเขือเทศมะละกอเนี่ยทานให้มากที่สุดเนี่ยดีต่อสุขภาพอันนี้จะมีประเภทมีเบต้าแคโรทีนเยอะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็วิตามินซีที่ช่วยเรานะครับที่ป้องกันเรื่องหวัดเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะต้องทานพวกผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนะครับเพราะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิต้านทานโรคขึ้นมาได้ดีนะฮะหรือถ้าเกิดว่าอย่างบางคนบอกว่าจะไปหาประเภทธาตุสังกะสีได้ที่ไหนยังไงบ้างพวกหอยนางรมหรือผลิตภัณฑ์นมเนื้อไก่ไข่หรือถั่วลิสงก็มีใช่ไหมครับพี่ต๋องครับใช่ครับนะครับแต่ว่าสีถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งเนื้อสัตว์ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเวลาทานเนื้อสัตว์เยอะต้องระวังให้ดีนะนะอันนี้ได้จากประสบการณ์ตรงที่เป็นนักชิมด้วยใช่ไหมครับพี่ต๋องครับครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะครับเอาละครับพี่ต๋องครับครบเครื่องเรื่องบ้านหรือความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องไลฟ์สไตล์ในการตกแต่งบ้านตกแต่งสวนเนี่ยสามารถไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับพี่ต๋องครับสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์นะครับ www.askbank.com/khomesmile ครับนะครับเว็บไซต์นี้ก็จะช่วยให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบ้านอย่างครบวงจรจริงๆรวมทั้งต้องการค้นหาบ้านใหม่นะฮะบ้านมือสองเทคนิคการเลือกซื้อบ้านต่างๆหรือเก็บความรู้ก่อนการซื้อเนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับถ้าว่างๆหน้าฝนออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านเนี่ยก็สามารถที่เข้าเว็บไซต์ดูข้อมูลสาระดีๆจากเว็บไซต์นะครับ www.appskbank.com/khomesmile ครับได้ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่ต๋องครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ฟังพี่ต๋องคุณอลงกฎบุญมาสุขครับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาคุยให้เราฟังถึงทำเลทองที่บางนาครับกำลังจะมีการก่อสร้างจะมีที่อยู่อาศัยจะมีความเจริญเติบโตอีกหลายอย่างเกิดขึ้นที่นี่นะครับน่าสนใจมากๆเลยครับก็เลยเอาสิ่งที่พี่ต๋องเล่าให้เราฟังเนี่ยมาตั้งเป็นคำถามซะเลยครับคุณผู้ฟังครับคำถามถามว่าบริเวณสี่แยกบางนาที่กำลังจะมีห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อ Bangkok Mall เนี่ยถามว่าโครงการ Bangkok Mall ที่4แยกบางนาเนี่ยเป็นโครงการของกลุ่มธุรกิจกลุ่มใดครับระหว่างข้อ1กลุ่ม The Mall ข้อ1กลุ่ม The Mall หรือข้อ2กลุ่มเครือเซ็นทรัลครับข้อ1กลุ่มเครือ The Mall หรือข้อ2กลุ่มเครือเซ็นทรัลครับคำถามถามว่าห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกบางนาเนี่ยที่มีชื่อว่า Bangkok Mall เนี่ยกลุ่มธุรกิจใดเป็นเจ้าของครับระหว่างข้อ1กลุ่ม The Mall หรือข้อ2กลุ่มเครือเซ็นทรัลครับ1กลุ่ม The Mall 2กลุ่มเครือเซ็นทรัลใครเป็นเจ้าของโครงการ Bangkok Mall ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่4แยกบางนานะครับถ้าทราบคำตอบนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่มีหมายเลขประจำตัวสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับที่มีหมายเลขประจำตัวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทราบคำตอบนะครับ02-944-6879 02-944-6879 หรือ089-927-5923 081-984-9735 081-984-9735 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราก็คือคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับลุ้น8รางวัลประจำวันนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกิฟต์วอลเชอร์จากห้างสรรพสินค้า Big C มูลค่า200บาทจำนวน5รางวัลรางวัลที่6ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง
รวยด้วยที่ดินไม่ยากครับรางวัลที่7รางวัลที่8เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชุดดับเบิลมิลจาก Beauty Community จำกัดมหาชนอีก2รางวัลรวมเป็น8รางวัลให้ลุ้นกันในช่วงนี้เฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่มีหมายเลขประจำตัวแล้วเท่านั้นนะครับถ้าทราบคำตอบก็เชิญนะครับเบอร์เดิมเลยรวมทั้งทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือ Money Plus นะครับตอบมาข้อ1หรือข้อ2ลุ้น8รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับเราพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888 บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน